สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำวิธีการตอนกิ่งมะละกอแล้วก็การเลือกหรือว่าดูพันธุ์มะละกอนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะก็เลือกกิ่งมะละกอที่เราเห็นว่าเหมาะสมนะคะแล้วก็ตกแต่งกิ่งใบที่ล่างสุดก็ไม่เอานะคะประมาณนี้เตรียมถุงถุงร้อนนะคะแล้วก็ใส่ดินหรือว่าขุ่ยมะพร้าวค่ะเสร็จแล้วผ่าครึ่งค่ะแบบนี้นะคะให้ดินแยกแบบนี้เตรียมไว้ก่อนเลือกบริเวณมะละกอค่ะแล้วแต่เราชอบนะคะค่ะก็ตัดให้มีความลึกประมาณ 50% ของมะละกอค่ะเสร็จแล้วให้ใช้ไม้ค่ะค่ะแล้วก็ใส่ไม้เข้าไปเพื่อไม่ให้มะละกอติดกันนะคะแล้วก็ถ้าเหลือก็ให้ตัดออกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใช้ถุงขุยมะพร้าวถุงดินนะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ประกบแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้เชือกฟางมัดหนึ่งเส้นค่ะดูความแข็งแรงค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นมะละกอที่ก้อยตอนกิ่งไว้นะคะตอนกิ่งได้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะเขามีรากแล้วนะคะแต่ว่าเดือนที่แล้วมันเป็นฤดูกำลังจะเข้าฤดูหนาวนะคะฝนก็ไม่ค่อยตกค่ะก็เลยข้างในดินที่ก้อยทำการเพาะไว้อะค่ะมันก็แห้งนะคะก้อยก็เลยต้องเปิดปากถุงมานิดนึงแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะเพื่อจะให้ดินข้างในมีความชื้นนะคะแล้วก็รากเขาจะได้ไม่ตายค่ะเนี่ยค่ะเขาก็มีรากนะคะรากก็จะค่อยๆเต็มค่ะพอรากมันเต็มเยอะๆแล้วนะคะก้อยก็จะตัดไปแล้วก็ไปปลูกค่ะอันนี้คือการตอนกิ่งมะละกอนะคะต้องคอยเช็คด้วยค่ะว่าดินข้างในอะค่ะมันแห้งมากเกินไปหรือว่ามันมีน้ําอยู่นะคะถ้ามีน้ําอยู่เราก็ไม่ต้องรดน้ํานะคะแต่ถ้าเกิดมันแห้งก็มากเกินไปแบบนี้เราก็สมควรที่จะต้องเติมน้ําให้เขาบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ทําให้รากเขาไม่ตายนะคะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงรากให้เขาเจริญเติบโตค่ะเนี่ยค่ะพอก้อยตัดไปปลูกนะคะมะละกอต้นนี้ก็จะเป็นมะละกอที่เตี้ยนะคะแล้วก็มีผลเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ก้อยตอนอยู่เขาก็ติดผลแล้วอันนี้จะเป็นฮอลแลนด์นะคะเมล็ดพันธุ์ก้อยซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะกินผลของเขาอะค่ะซื้อมาเป็นลูกๆสุกๆแบบนี้แล้วเราก็กินแล้วเราก็ทิ้งเมล็ดนะคะวิธีการปลูกของมะละกอฮอลแลนด์นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะใช้วิธีการคือโยนทิ้งไว้ข้างนอกอะค่ะที่ไหนที่มันมีพื้นที่ว่างนะคะในกระถางก็ได้ค่ะในกระถางต้นไม้อย่างเช่นก้อยปลูกมะละอย่างเงี้ยค่ะใต้กระถางก็โรยๆหยอดๆไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นนะคะพอขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาไปปลูกค่ะปลูกไว้ที่ดินหรือว่าในกระถางใหญ่ก็ได้นะคะของก้อยนี่ปลูกไว้ที่
ข้างล่างสวนริมคลองค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก้อยก็พอมันโตแล้วก้อยก็ปล่อยทิ้งเลยนะคะคือเราไม่สนใจมันเลยค่ะแล้วพอมันโตสักประมาณเนี้ยเล็กกว่านี้หน่อยนึงอะค่ะประมาณเท่าข้อมือก้อยเนาะเล็กกว่านี้หน่อยนึงค่ะก้อยก็จะเอาเนี่ยวัสดุขุยมะพร้าวใส่กับพลาสถุงพลาสติกแล้วก็เชือกฟางแล้วก็มีดนะคะแล้วก็พวกไม้จิ้มฟันแบบนี้ค่ะตามวิธีที่ก้อยทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ทำการตอนค่ะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะ2เดือนผ่านมามันก็จะมีรากแบบนี้เห็นไหมคะวิธีการตอนกิ่งมะละกอที่ทำให้ต้นเตี้ยแล้วก็ลูกดกนะคะเนี่ยค่ะมันก็ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุที่ก้อยเอาต้นมะละกอปลูกไว้ข้างล่างริมฝั่งคลองนะคะเพราะว่าเวลาที่เราปลูกมะละกอค่ะมะละกอมันจะไม่ใช่เหมือนกับลูกที่เรากินตลอดนะคะเขาก็จะกลายพันธุ์อย่างเช่นในบรรดาในลูกหนึ่งของมะละกอเนี่ยค่ะมันก็จะมีมะละกอตัวผู้มะละกอตัวเมียแล้วก็มะละกอกระเทยค่ะอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่จะเป็นมะละกอกระเทยนะคะมะละกอที่ดีที่สุดคือมะละกอกระเทยค่ะเพราะว่ามะละกอกระเทยมันจะเป็นผสมระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะคะก็คือลูกมันจะดกค่ะแล้วก็มันจะลูกมันจะเรียวๆเห็นไหมคะมันจะไม่อ้วนนะคะนี่คือมะละกอกระเทยแบบนี้ค่ะแล้วก็มันติดช่อหนึ่งเนี่ยมันจะติดหลายลูกนะคะเนี่ยอย่างของก้อยอ่ะอันนี้คือไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าก้อยได้ทำการตอนกิ่งไว้เขาไม่ได้รับอาหารโดยตรงเพราะว่าเขาก็มีแผลแล้วก็มีรากบริเวณนี้ค่ะแต่ก็ยังติดลูกประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ถ้าต้นมะละกอที่ก้อยเคยปลูกไว้ข้างล่างสวนข้างล่างค่ะมันดกมากค่ะมากมากเลยนะคะจนกระทั่งต้นมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็โค่นล้มลงไปแล้วก็ทำให้มันตายนะคะก้อยก็เสียดายค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามะละกอก้อยไม่ค่อยได้กินเยอะเนาะแต่ปลูกไว้เราก็รู้สึกว่าภูมิใจนะคะว่ามันดกเหลือเกินแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก้อยจะพาไปดูมะละกอตัวเมียนะคะแล้วก็มะละกอตัวผู้มะละกอตัวผู้ในสวนของก้อยไม่เจอนะคะไม่มีค่ะมะละกอตัวผู้ก็จะดอกเขาจะเป็นดอกเล็กๆค่ะแล้วก็ก้านเขายาวๆนะคะก้านยาวๆออกมาไม่ดอกดกมากแต่ว่าไม่สามารถที่จะเป็นลูกได้นะคะอันนี้คือมะละกอตัวผู้อย่างเดียวนะคะก้านมันจะยาวๆมันจะชี้ๆนะคะอันนี้ส่วนมะละกอกระเทยก็จะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะในหนึ่งช่อเนี่ยเขาก็จะมีตัวผู้ตัวเมียผสมกันนะคะก้อยไม่แน่ใจว่าอันไหนตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าก้อยไม่เคยเห็นตัวผู้ในสวนเลยค่ะแต่ว่าก้อยดูจากในอินเทอร์เน็ตนะดูภาพแล้วมันก็ลักษณะเป็นดอกยาวๆอะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูมะละกอตัวเมียกันค่ะค่ะนี่คือลักษณะของมะละกอตัวเมียนะคะมะละกอตัวเมียเนี่ยเขาจะเป็นลูกที่ป้อมๆนะคะอ้วนๆแบบนี้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะจะมีป้อมมากป้อมน้อยก็แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเขาไม่ค่อยดกนะคะติดห่างๆค่ะแต่ว่ามีดอกเยอะนะคะเนี่ยค่ะข้างบนนู้นก็มีเห็นไหมคะเขาจะเว้นช่วงห่างเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ต้นสูงมากเลยนะคะถ้ามีมะละกอตัวเมียเพื่อนๆก้อยแนะนำนะคะไม่ต้องตอนกิ่งนะคะคือตัดโคนได้เลยค่ะตัดโคนปล่อยให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะเขาจะได้ต้นเตี้ยนะคะเพราะว่ามะละกอตัวเมียมันจะลักษณะไม่ค่อยดกแล้วก็รูปมันไม่สวยนะคะถ้าเราตอนกิ่งให้มันต้นเตี้ยมันก็จะยืดขึ้นมายาวเร็วนะคะเพราะว่ามันจะทิ้งช่วงของการมีลูกเนี่ยเยอะนะคะมะละกอที่ก้อยแนะนำให้ทำการตอนกิ่งคือมะละกอกระเทยค่ะถ้ามะละกอกระเทยนี่เขาจะมีลูกที่เรียวกว่าอย่างที่ก้อยให้ดูไปแล้วนะคะเรียวกว่าแล้วก็ดกกว่านะคะเวลาที่เราตอนกิ่งไปแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเตี้ยนานนะคะหลายเดือนเป็นปีค่ะกว่าเขาจะสูงขึ้นมาเพราะว่าเขาจะติดลูกทีแบบนี้เลยค่ะสำหรับคลิปการปลูกมะละกอนะคะแล้วก็การเลือกพันธุ์มะละกอก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะถามลงไปในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะก้อยจะพยายามตอบให้ครบทุกคอมเมนต์นะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอยากให้ก้อยพาไปดู
อะไรที่เพื่อนเพื่อนสนใจนะคะอย่างอื่นก็ได้ค่ะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามมารับชมมาตลอดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ